สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสำหรับวิธีการปลูกกวักมรกตค่ะวันนี้ไม่ได้ปลูกในกระถางแบบนี้นะเราจะปลูกไว้ในวัสดุที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะแต่ขอบอกว่าสวยไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราจะปลูกในอะไรกันค่ะและที่ที่เราจะปลูกกวักมรกตวันนี้นะคะก็คือนี่ค่ะเราไปได้กะลานะคะกะลาทรงนี้มันจะสวยแล้วก็มีอยู่หลายลูกนะนี่แบบนี้นะคะแต่ว่าพอมีกะลาทรงนี้นะคะเราหาที่ตั้งไม่ได้ค่ะตั้งวางเฉยๆมันก็จะล้มไปล้มมานะคะเราก็เลยจะหาที่รองค่ะโดยเราไปหากะลาลูกที่เล็กกว่าแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาวางเนี่ยก็คือแบบฐานมันตรงอ่ะฐานตั้งได้แบบนี้นะคะแบบนี้ก็แล้วแต่เราจะไปหามานะคะพอหามาได้แล้วเราก็จะทำการขวานตรงนี้ค่ะเพื่อที่กะลาเราจะได้ตั้งได้ก่อนนะคะแต่วิธีการขวานเนี่ยเราไม่มีสว่านไม่มีอุปกรณ์ใดๆนะคะเราใช้ตัวช่วยเป็นนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นตะปูนะคะวิธีการของเราก็คือเราจะเจาะตะปูตามรอยที่เราจะทำการทำให้เขาเป็นร่องๆลอยๆก็เรียกอะไรให้เขาเป็นรูตรงนั้นนะคะแล้วก็จะทำการเจาะตามรูแบบนั้นเลยค่ะหลังจากเป็นรูแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทุบตรงกลางเลยนี่ค่ะมันก็จะเริ่มแตกเห็นไหมนี่เริ่มแตกอย่างที่เราต้องการนะคะแตกตรงกลางแบบนี้พอเริ่มแตกแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้มีดค่ะมาทำการตัดแต่งแผลให้สวยนะคะทีนี้เราก็จะใช้มีดนะคะตัดแต่งให้สวยงามโอเคหลังจากได้เรียบร้อยแบบนี้ทีนี้เราก็จะมีที่วางแล้วค่ะนี่ทีนี้เราก็มาปลูกกวักมรกตกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นกวักมรกตที่เราทำการชำใบไว้นะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหพอดึงออกมาในหัวใหญ่มากอันนี้ชำไว้ในดินที่เป็นขี้เถ้าดำนะคะก็คือมันจะดำอยู่อย่างนี้ไม่ได้เอาออกมานานมากแล้วค่ะก็ได้มา2ต้นแบบนี้นะคะที่เราชำใบต่างๆไว้ค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เรามาเริ่มทำการปลูกกันเลยค่ะเราก็จะเอาดินนะคะใส่ลงไปวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าหาไม่เจอก็เลยไม่ได้ใส่เอาดินใส่ไปประมาณ1/3นะคะเสร็จแล้วเอากวักมรกตที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปจะเห็นว่ารากของเขานะคะยาวเกินกะลาที่เรามีเราก็จะจับเขาโค้งๆรากเนี่ยโค้งๆใส่ลงไปในกะลาแบบนั้นแหละค่ะเดี๋ยวรากเขาก็จะหาอาหารได้เองนะคะส่วนอีกต้นนึงเล็กๆต้นนี้นะคะเราก็จะจัดหาที่วางที่เหมาะสมนะตามแล้วแต่เราจะจัดเลยนะคะเหมือนจัดสวนเลยแล้วก็เอาดินที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปดินก็เน้นให้มีความร่วนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งระบายน้ำได้ดีค่ะอย่างที่เราเคยทำคลิปไปนะคะดินตอนนั้นน่ะเอามาใช้ได้เลยค่ะต้นนี้นะคะสามารถที่จะไปตั้งวางในบ้านได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศนะคะแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลด้วยค่ะเวลาเขาออกแบบว่าออกใบนะคะ19หรือ21ใบอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะทำให้คนในที่ปลูกเนี่ยมีโชคลาภค่ะหรือว่าเขาออกดอกนะคะก็จะทำให้เรามีโชคลาภด้วยแต่บางทีก็ไม่ได้ถูกหวยนะแต่ก็มีโชคลาภอย่างอื่นค่ะก็แล้วแต่โชคนะคะว่าจะมาทางไหนบางคนคิดว่าจะต้องถูกหวยอย่างเดียวจริงๆก็ไม่ใช่นะคะนี่เรียบร้อยค่ะสำหรับการปลูกนะคะค่อยๆปลูกไปแล้วก็ค่อยๆกดดินไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ต้นไม้ของเราอยู่ทรงอยู่ตัวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ปลูกเสร็จนะคะเราก็จะเอาหินนะคะมาโรยเพื่อความสวยงามค่ะเพราะว่าเราจะเอาไปตั้งวางสวยๆไว้ในบ้านนะคะนี่
เรียบร้อยที่นี้ก็นี่ค่ะที่ตั้งของเราดูดีมากนี่เอาไปตั้งได้เลยเดี๋ยวก่อนจะเอาไปตั้งวางในบ้านก็รดน้ำก่อนนะคะเมื่อเรียบร้อยนะคะเราก็จะรดน้ำค่ะนี่รดน้ำแล้วก็เดี๋ยวเอาไปวางไว้ในบ้านนะคะเวลาเราชำนะคะชำใบเวลานานไปเราก็จะได้กวักมรกตต้นเล็กๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเอามาปลูกไว้ในภาชนะเล็กๆนะคะตั้งโชว์ไว้ในบ้านได้ค่ะก็สวยไปอีกแบบนะคะหลังจากปลูกเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปตั้งไว้ในบ้านค่ะสำหรับการหาที่วางนะคะส่วนมากก็จะวางไว้ทางเข้าบ้านหรือว่าส่วนที่เป็นมุมนะคะเพื่อเสริมโชคดีให้กับคนในบ้านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นไม้ฟอกอากาศที่สามารถเอาไว้ที่ร่มได้ด้วยค่ะสำหรับการรดน้ำนะคะก็รดไม่ต้องบ่อยค่ะอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก็ได้หรือว่าจะรดครั้งเดียวก็ได้เหมือนกันเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศมากๆเลยนะคะแห้งแล้งก็สามารถอยู่ได้ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีไม้มงคลสวยๆไว้ประดับในบ้านค่ะสวัสดีค่ะ